วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันพุธที่20มิถุนายนพุทธศักราช2561กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook ของบุญนิวส์ค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารกิจกรรมงานบุญให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะที่ผ่านมานะคะทางวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่4ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญโดยเฉพาะผู้ปกครองค่ะมีความปลื้มปิติใจที่ได้เห็นบุตรหลานของตนได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาเราไปติดตามบรรยากาศกันค่ะโลกคล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มมีความอยากไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์โลกเมื่อถูกความแก่ทำลายก็ต้องตกตายไปเหมือนผลไม้ล่วงหลุดจากขั้วการตัดสินใจออกบวชของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆของชมรมพุทธศาสตร์สากลนั้นไม่ใช่เพียงความคิดชั่ววูบแต่ต้องเกิดจากการที่บุคคลนั้นได้สั่งสมบุญและอธิษฐานจิตมาดีแล้วต้องมีปัญญาความคิดที่เป็นมหากุศลแม้บางคนจะมีชีวิตทางโลกที่พรั่งพร้อมทุกอย่างหากตัดสินใจบวชก็นับเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่การตัดสินใจเข้ามาบวชของนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่4ภาคฤดูฝนในช่วงปิดภาคเรียนได้ทำพิธีอุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2561ณอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีกว่า30รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์การตัดสินใจบวชของนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์สากลในครั้งนี้เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยทั้งนี้ได้ตั้งใจเพื่อเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงความบริสุทธิ์ในตัวให้ยิ่งขึ้นไปและยังเป็นชีวิตที่เป็นไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาเลื่อมใสตามรอยบาทพระบรมศาสดาและพระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยสามเณรทุกรูปได้ประคองใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะไหลผ่านท่อทานแห่งบุญจากการบวชในวันนี้ภาพทุกๆภาพในอุโบสถวันนี้คือความสงบเรียบง่ายมีความศักดิ์สิทธิ์และสง่างามเพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนเป็นการสื่อแสดงถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมสามเณรทุกรูปได้ก้าวสู่ชีวิตใหม่แห่งร่มกาสาวพัสด้วยใบหน้าและจิตใจที่ผ่องใสหมู่ญาติก็เบิกบานใจที่ได้เฝ้ารอคอยวันนี้ปราบปลื้มใจมากนะที่ได้มามีโอกาสเข้ามาในงานบวชของหลานชายในวันนี้ครับได้มีลูกหลานมาบวชและโดยเฉพาะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมตั้งมั่นอยู่ในจุดการปฏิบัติในหลักของพุทธศาสนาเราตลอดไปเราก็จะปราบปลื้มปิติยิ่งขึ้นซึ่งหลานคนนี้ก็โชคดีนะที่มีคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดนี้มาโดยตลอดที่ปลื้มปิติมากคือหลานมาบอกแล้วว่ามีความตั้งใจที่จะบวชคือเราไม่คิดว่าที่จะต้องให้เขามาบวชตามใจเราแต่เป็นวัตถุประสงค์ของพระหลานชายคนนี้การศึกษาทางโลกท่านก็ใกล้จะสำเร็จแล้วก็อยากจะมาศึกษาทางธรรมะด้วยพระหลานชายก็มีความยึดมั่นตั้งมั่นแล้วจะเอาในสิ่งปฏิบัติสิ่งที่ได้รู้เห็นที่ในวัดนี้ไปเพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไปและในสิ่งที่ดีงามก็จะไปคุยกับญาติพี่น้องพรรคพวกให้รู้ว่าวัดธรรมกายนั้นเขาปฏิบัติจริงเขาทำจริงแล้วได้ผลจริงอย่างไรซึ่งนักปฏิบัตินี้เขาก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติจริงมากท่ามกลางชาวโลกที่ปล่อยใจตามกระแสกิเลสแต่นักศึกษาเหล่านี้จะสวนกิเลสเหมือนพายเรือทวนกระแสน้ำด้วยการมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ
เอาชนะกิเลสที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจมุ่งทำรงตนเป็นเนื้อนาบุญสมณะคือผู้ที่เห็นทุกภัยของการเกิดท่านได้สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อในการบวชให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าผู้ที่ออกบวชนั้นล้วนเป็นผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่และชาวเมียนมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้พร้อมใจกันมาร่วมรับบุญคัดแยกหินเกล็ดเพื่อนำไปสร้างเสาจารึกชื่อณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายและสร้างอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นจังหวัดนครปฐมพร้อมกันนี้ยังได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรค่ะเป็นภาพที่คุ้นตาที่เรามักจะเห็นพี่น้องชาวเมียนมารวมตัวกันทำบุญทำความดีในที่ต่างๆอย่างมีความสุข alert เบิกบานโดยในทุกวันหยุดค่ะทุกคนจะมารวมตัวกันด้วยชุดประจำชาติมาวัดมาตัดหญ้าทำความสะอาดวัดมาสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งและในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนที่ผ่านมาชาวเมียนมาได้เดินทางค่ะรวมตัวกันมาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เช้าตรู่โดยได้มาร่วมกันนั่งสมาธิรับบุญคัดหินเกล็ดเพื่อนำไปสร้างเสาจารึกชื่อที่โบสถ์พระไตรปิฎกและสร้างอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นจังหวัดนครปฐมซึ่งชาวเมียนมาต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้มารับบุญในครั้งนี้ต่างตั้งใจคัดหินเกล็ดทีละเม็ดด้วยความประณีตเพราะทราบถึงอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับตนในการคัดหินเกล็ดในครั้งนี้นอกจากนี้ชาวเมียนมาทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยทุกท่านต่างปลื้มปิติที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์ณสถานที่แห่งนี้เพราะถือเป็นการรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวอันจะก่อให้เกิดกระแสแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเรามีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วย่อมส่งผลให้คิดดีพูดดีทำดีและแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะดีตามไปด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับธุดงคสถานชลบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารที่พักสงฆ์ค่ะโดยพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรด้วยความตั้งใจเพราะเมื่อทุกท่านได้สวดแล้วเกิดความสงบสุขในใจใจนิ่งและทำให้ได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยก่อนที่กัลยาณมิตรรื่นทวมรอดและกัลยาณมิตรอรุณจันเดชผู้แทนคณะประธานผ้าป่าจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมถวายกุฏิที่พักสงฆ์และถวายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับธุดงคสถานจังหวัดชลบุรีนอกจากจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วยังรองรับสาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรมเป็นบุญญสถานที่รองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อรองรับกิจกรรมงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยค่ะไปกันต่อที่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วรุ่นที่68ค่ะระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนที่ผ่านมาธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดปฏิบัติธรรมธุดงแก้วรุ่นที่68โดยมีสาธุชนสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อผ่อนคลายจากการทำงานมาฝึกสมาธิหาความสงบภายในซึ่งพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมณห้องใจสบายพร้อมทั้งได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกันส่วนในช่วงค่ำได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโปเจ้าอาวาสธุดงคสถานล้านนาและในเช้าของวันที่17มิถุนายนผู้มาปฏิบัติธรรมได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์3รูปด้านหน้าสำนักงานธุดงคสถานล้านนาสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมธุดงแก้วได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ที่3ของเดือนซึ่งผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรมสามารถเข้าร่วมโครงการได้ณธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
และทางด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์ได้จัดค่ายอบรมศิลธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหัวฝายจังหวัดเชียงรายประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะระหว่างวันที่14ถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์จัดค่ายอบรมศิลธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหัวฝายจังหวัดเชียงรายประจำปีพุทธศักราช2561ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและเรียนรู้เรื่องความดีสากลได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์และพัฒนาศักยภาพในด้านผู้นำให้กับนักเรียนสำหรับการอบรมในครั้งนี้น้องๆทุกคนได้รับฟังการปฐมนิเทศจากนั้นได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการและร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์เรื่องการพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธวิธีและเรื่องสมาธิกับการเรียนส่วนช่วงบ่ายได้เรียนรู้บทฝึกความดีในชีวิตจริงผ่านกิจกรรมความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยสำหรับภาคค่ำนักเรียนทุกคนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อทานศีลภาวนากฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่และหลักคิดในการใช้ชีวิตในยุค 4.0 สำหรับช่วงสุดท้ายของการเข้าค่ายครั้งนี้นักเรียนทุกคนได้ระดมความคิดเรื่องการทำความดีตามหลักความดีสากลเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านด้วยค่ะเราไปร่วมชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะกับทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรมดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะได้ลงพื้นที่ตั้งบูธชวนชายแมนๆให้มาบวชในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนบวชของทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมืองได้ตั้งบูธชวนชายแมนๆบวชในช่วงเข้าพรรษาที่ด้านหน้าตลาดบุญอนันต์โดยทางทีมงานได้รับความอนุเคราะห์จากตลาดให้ตั้งบูธชวนบวชซึ่งมีชายแมนๆสนใจสมัครบวชหลายท่านส่วนบางท่านที่ไม่มีลูกชายแต่เมื่อเดินผ่านบูธก็ได้นำผ้าไตรมาอธิษฐานจิตด้วยความปลาบปลื้มปิติเช่นเดียวกับทีมงานทุกคนที่ได้ลงทำหน้าที่ในครั้งนี้ต่างก็มีความปลาบปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่สำคัญในครั้งนี้ค่ะและสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเราก็มีภาพข่าวกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยซึ่งแต่ละศูนย์นะคะก็จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อให้ทั้งคนไทยและก็ชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันไปติดตามบรรยากาศได้จาก World News ค่ะโรงเรียนชายล้วนที่ลอนดอนกว่า120คนเขตเมืองนิวเมาเดนได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายลอนดอนเพื่อเรียนรู้สมาธิและความรู้ในพระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายลอนดอนได้ให้การต้อนรับและสอนความรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้นแก่นักเรียนโดยพระอาจารย์ได้เล่าประวัติพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของวัดพระธรรมกายลอนดอนพร้อมทั้งได้เปิดภาพกิจกรรมงานเผยแผ่ต่างๆให้ทุกคนได้รับชมจากนั้นพระอาจารย์ได้สอนให้ทุกคนรู้จักการทำสมาธิโดยการนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปพร้อมๆกันก่อนที่จะได้ให้ทุกคนได้นั่งสมาธิพร้อมกันหลังจากนั่งสมาธิแล้วเด็กๆได้ชมนิทรรศการพระพุทธศาสนาโดยการเข้าฐานเรียนรู้ซึ่งคุณเดบบี้อาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้อธิบายและแนะนำหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาด้วยการทำทานและการรักษาศีลก่อนที่ทุกคนจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรโทนี่บัทุมมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและ
และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องหอมหน้ารูปผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลก่อนที่ทุกท่านจะได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์บรรจงสักกะธรรมโมได้แสดงธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมความว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่จริงใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงภพภูมิหลังความตายมีอยู่จริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงพระรัตนตรัยภายในและศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้าส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิดสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนกัลยาณมิตรปรัชญาปาระเคนและกัลยาณมิตรนินวันปาระเคนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนพิธีถวายทยธรรมมีกัลยาณมิตรลิชมรปาระเคนกัลยาณมิตรทูเน่ปาระเคนและกัลยาณมิตรพันลบสีเมืองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิดโดยกัลยาณมิตรทวัตโกปอลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลโดยผู้แทนกล่าวคำถวายเทียนพรรษาคือกัลยาณมิตรทวัตโกปอลและกัลยาณมิตรเอ็ดนาธนิยผลจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เชิญประธานทั้ง20คณะได้ร่วมตั้งแถวเพื่อหล่อเทียนส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมหล่อเทียนด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะปิดท้ายกันที่งานบุญของวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีปล่อยปลาสำหรับพิธีในภาคเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายคิลานะเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรปราณีสุชิยะกัลยาณมิตรศรีสวัยการะเกตและกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมในกองทุนต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่องการมีอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บน้อยของพระภากุละเถระจากนั้นจึงได้เดินทางไปปล่อยปลาที่แม่น้ำจิกุมะท่ามกลางบรรยากาศที่สดใสด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะเรายังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงในพระพุทธศาสนาไปติดตามได้จากข่าวบุญนิวส์ทั่วไทยทั่วโลกค่ะเมื่อวันที่ 11-16 มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกิ่วลมอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นที่113โดยพระอธิการสุธรรมสิริสุโขเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสปล่อยวางจากเรื่องราวทั้งโลกและมาแสวงหาความสุขภายในด้วยการทำใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและมีอากาศที่สดชื่นเย็นสบายเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนศรียานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยมีเด็กหญิงนิชากรกล่อมเมฆนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และสภานักเรียนจำนวน341คนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาและต้องขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ได้ปลูกฝังสิ่งดีๆให้แก่เด็กนักเรียนค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรม
ถวายพระทหารเป็นสังฆทานปิดแผ่นทองบนแบบพิมพ์สำหรับหล่อเทียนพรรษาและตักบาตรอาหารแห้งส่วนภาคบ่ายเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ภายหลังเสร็จพิธีกรรมงานบุญทุกท่านได้ช่วยกันทำเก็บงานและทำความสะอาดวัดค่ะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดคลาสสอนสมาธิแก่ชาวอเมริกันจำนวน8คนณห้องสมุดสาธารณะไรบวกเมืองเมอร์ฟิโวโรรัฐเทนเนสซีก่อนนั่งสมาธิพระอาจารย์ได้พูดเรื่องทางเดินของใจ7ฐานและแนะนำวิธีนั่งสมาธิโดยมีสติกับอารมณ์สบายภายหลังจากที่ทุกท่านได้นั่งสมาธิเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้สอบถามถึงเรื่องผลการทำสมาธิและตอบคำถามข้อสงสัยพร้อมทั้งแนะนำให้ทุกคนไปฝึกต่อที่บ้านเป็นประจำและเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมคลาสสมาธิที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีซึ่งจัดสอนสมาธิเป็นประจำทุกสัปดาห์และทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะถ้าเราสวดยังมีสติเนี่ยนะคะตามบทสวดไปเรื่อยๆเนี่ยใจเราจะนิ่งแล้วก็วันนั้นเราก็จะมีความสุขทั้งวันแล้วก็เราก็จะรักษาใจเราได้ค่ะแต่ถ้าวันไหนเราสวดแบบเผลอสติเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าใจเราไม่ค่อยจะนิ่งในวันนั้นค่ะก็เนี่ยก็ทำให้มองเห็นประโยชน์แล้วก็คิดว่าเราจะต้องสวดให้ได้ยิ่งขึ้นไปค่ะนั่งสมาธิก็มีใจที่รวมเร็วขึ้นแล้วก็เราจะสามารถรับกระทบได้ดียิ่งขึ้นค่ะคือหมายความว่าคือรักษาใจของเราได้อันนี้คือตัวเราได้ก่อนเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าใจเราดีขึ้นสะอาดขึ้นคิดดีพูดดีทำดีค่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกันสวดธรรมจักรให้เป็นกระแสไปให้ทั่วโลกเลยสำหรับชาวพุทธเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธต้องทำอะค่ะจะมีความสุขมากเลยแล้วรู้สึกดีใจที่ว่าโอ้เป้าหมายมาแล้วค่ะแล้วเราก็ต้องพยายามมาสวดให้ได้ไม่พยายามที่จะไม่ขาดเลยค่ะ